คนเงียบเหงาอ้างว้างขอบคุณพี่ขิมที่มาเคาะสนิมก้อนใหญ่ให้นะสวัสดีจ้าสวัสดีครับทุกคนชื่อเบนนะตอนนี้เป็นนักร้องประจำที่ Riverside แล้วก็วิลล่าดงจำปาแล้วก็ Frozen Cafe นะฮะซึ่งที่ว่ามาทั้งหมดปิดเลยก็เป็นช่วงพักปิดเทอมเคยได้ยินเป็นร้องเพลงแล้วล่ะก็เพราะอยู่นะแต่ไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าที่อยากให้แบบครูขิมช่วยอ่ะก็น่าจะเป็นโน้ตเสียงต่ำๆมั้งครับโน้ตเสียงต่ำเหรอคะใช่ครับใช่อ๋อโอเคครูขิมช่วยตรงเพลงไหนเป็นพิเศษอะไรงี้เตรียมเพลงอะไรมาจ๊ะตอนนี้กำลังอินเพลงเก่าๆฮะแบบสุภัทราอินทรภักดีอะไรอย่างเงี้ยฉันจะฝันถึงเธออะไรประมาณเนี้ยได้ตอนนี้กำลังหัดอยู่ใช่ป่ะออริจินอลเขาสูงก็เลยร้องคีย์เดียวกันนี่แหละแต่ร้องลงแบบข้างล่างอ๋อทำไมเบนไม่ย้ายคีย์แบบธรรมดาย้ายลงมาเป็นออกมันก็ต่ำมาดีลองไหมฮะได้แล้วก็อยากให้ครูขิมช่วยตอนช่วงเสียงต่ำให้มันไม่หายงี้ใช่ป่ะใช่ฮะบางทีมันเสียงต่ำเนี่ยโอเคเวลามันลงได้แล้วมันโอเคละแต่ว่ามันจะมีช่วงนึงที่เป็นช่วงพาซาโจเราอะระหว่างต่ำแล้วมากลางค่อนสูงเนี่ยมันจะแบบอึกอักนิดนึงโอเคเดี๋ยวเราดูเพลงกันเถอะนะมาโชว์หน่อยสิจ๊ะฉันจะฝันถึงเธอเมื่อตะวันลับลาฟ้าก็มองมนรู้หรือไม่ว่าภายในดวงตาสองนั้นลองแล้วรู้สึกยังไงมันรู้เลยว่าเป็นโน้ตพาซาโจเลยมันขึ้นขึ้นมาแล้วมันไม่สบายเลยมันแกว่งเลยใช่มันจะแบบมันอยู่ในช่องที่แบบไม่สบายของเบนอะจ้ะคือเบนต้องรีแลกซ์ที่นี่อะตัวที่จะช่วยได้เป็นเอ็กซ์ไซส์แต่แกทำมอม้าและออ่างไว้พอหย่อนขานไกลคอจะเปิดโดยอัตโนมัติโดยที่เบนไม่ต้องไปพยายามเปิดมันอะตัวลบลาฟ้าก็มองมืดมนง่ายไหมเงียบเหงาอ้างว้างใช่ลับไกลกลับอุ่นไอไม่สางใจฉันข้างเคียงเธอใช่อันนี้เป็นทำยังไงก็เหมือนมีสติกับตัวเองกว่าเดิมอะว่าต้องแบบตรงนี้นะ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 ตรงนี้ถ้าจะเริ่มให้มันสบายขึ้นอะง่ายนิดเดียวเลยเมื่อตะวันลับลาฟ้าก็มองนึกมนใช่สมมุติตะกี้เบนทำอะไรอ่ะทำไปอีกหนึ่งเบอร์เมื่อตะวันลับลาฟ้าก็มองนึกมนคนเงียบเหงาอ้างว้างแล้วก็ตัวที่ยากคืออ้างว้างคนเงียบเหงาอ้างว้างว้างนะถ้าแคบอีกว้างจะง่ายขึ้นคนเงียบเหงาอ้างว้างใช่แค่เปลี่ยนเชฟปากนิดเดียวอะเบนอะคูสติกเปลี่ยนหมดเลยลองอีกทีสิจ๊ะเมื่อตะวันลับลาฟ้าก็มองมืดมนคนเงียบเหงาอ้างว้างเมื่อเธอลาลับไกลกลับอุ่นไอไม่สางใจฉันข้างเคียงเธออือหือ good goodรู้หรือไม่ว่าภายในดวงตาสองนั้นฉันจะฝันถึงเธอโอเคเบนเป็นไงบ้างจ๊ะก็ดีนะฮะก็กลัวว่าจะโดนคอสเนี่ยนะฮะเลยมีสติคือแบบด้วยสัญชาตญาณฮะเพราะว่าตอนสมัยเรียนอะเวลาแบบสติหลุดอะอาจารย์ก็จะแบบหุยใส่อย่างเงี้ยหุยใส่เลยเหรออาจารย์ก็จะหุยใส่ก็เลยแบบเอ๊ะเราอยู่ในคลาสว่ะถ้าเราแบบไม่มีสติเราจะโดนหุยใส่ว่ะโอเคจ้ะแล้วถ้าเป็นมีสติเป็นทำอะไรเพื่อให้มันง่ายขึ้นแต่แกฟังดูแบบเนียนกว่าเดิมมากเลยก็มีสติทำอะไรเพื่อให้มันง่ายขึ้นก็เอาเบสิกที่เคยทำนะก็คือแบบ
โฟกัสตรงนี้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 แบบพร้อมๆกันเบนลองเอาขานไกลพูดเอาลงแล้วก็พูดเป็นเสียงโอโอใช่ถ้าเบนหย่อนตรงนี้แค่ที่เดียวเชฟข้างในเปลี่ยนหมดเลยจ้าคอก็จะเปิดซัพพอร์ตก็จะมาโดยอัตโนมัติโดยที่เบนไม่ต้องนึกเยอะเพราะบางทีนึกเยอะมันไม่มีเวลานึกขนาดนั้นอะไหนจะอารมณ์เพลงอีกไหนจะแฮนเดิลแขกอีกไหนจะนึกนู่นนี่อีกเนี้ยมันเยอะไปทำพร้อมกันหมดไม่ไหวใช่ไหมไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงมึนแล้วเดี๋ยวสุดท้ายก็ไม่เอาแล้วร้องไปเถอะเอาให้จบเพลงแบบเนี้ยมันก็จะกลับไปแบบมีอีกตัวที่มันดีเหมือนกันนะเบนทำ no แบบนี้ก็ดี no ใช่มันจะช่วยให้เบนนึกตรงนี้ง่ายขึ้น no 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 เมื่อตะวันลับละเนี่ย no 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 เมื่อตะวันลับละเมื่อตะวันลับลาฟ้าก็มองมนทีนี้พี่เห็นหน้าผากมันโยนขึ้นไปอย่างเงี้ยบางทีเบนไม่ต้องทำขนาดนั้นนะมันเกินมาทำ no สิจ้ะ no 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 เมื่อตะวันลับลาเมื่อตะวันลับลาฟ้าก็มองมนใช่นิดเดียวเสียงเบนมันมีอยู่แล้วแล้วเบนก็รู้อยู่แล้วว่าต้องทำยังไงแค่เตือนถ้าอยากหาอะไรเตือนก็เอ็กซ์ไซส์นี้ก็เวิร์กโอเคเบนขอบคุณมากแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะพี่ต้องไปสอนแล้วล่ะครับผมโอเคอ่ะสรุปให้หน่อยวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะเป็นไงบ้างได้อะไรกลับไปบ้างได้เบสิกครับกลับคืนมาขอบคุณพี่ขิมที่มาเคาะสนิมก้อนใหญ่ให้โอเคค่ะเบนเพราะมากขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราเจอกันนะครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย